ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่น้ำใจคนไทยเป็นพลังยิ่งใหญ่ทำให้บ้านเมืองมั่นคงในหลวงพระราชทานพรปีใหม่น้ำใจคนไทยเป็นพลังยิ่งใหญ่ทำให้บ้านเมืองมั่นคงขอให้ปราศจากทุกปราศจากภัยและมีความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่31ธันวาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่พ.ศ. 2566ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตความว่าเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ข้าพเจ้าขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอำนวยพรแก่ทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจมีสติปัญญาแจ่มใสและเข้มแข็งตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันคนไทยเรานั้นมีน้ำใจไมตรีต่อกันใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมาไม่ว่าจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราคนไทยก็ต่างพร้อมจะร่วมมือร่วมใจกันปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลให้กำลังใจปลอบโยนซึ่งกันและกันเพื่อให้ความทุกข์ยากนั้นผ่อนคลายและบรรเทาลงการที่เราทั้งหลายสามารถร่วมมือร่วมใจรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของโรคระบาดหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติใดๆที่เกิดขึ้นเราคนไทยก็สามารถร่วมมือแก้ไขและป้องกันจนสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นผ่านพ้นและคลี่คลายไปได้ด้วยดีนั่นเป็นเพราะพื้นฐานจิตใจที่ดีงามของคนไทยซึ่งมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันน้ำใจไมตรีอันทรงคุณค่าที่เราทุกคนมีให้แก่กันนี้เปรียบเสมือนพลังอันยิ่งใหญ่ที่ผนึกเข้าด้วยกันเป็นกำลังสำคัญให้บ้านเมืองของเรานั้นมั่นคงดำรงอยู่และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปได้อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกปราศจากภัยและมีความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดศพหน้านี้และตลอดไป ก้องห้วยไร่แชร์ประสบการณ์บนเวทีคอนเสิร์ตเราไม่ใช่เทพบุตรมอบเสียงเพลงและเสียงหัวเราะให้กับแฟนเพลงทุกครั้งที่มือถือไม้สำหรับนักร้องหนุ่มก้องห้วยไร่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เขียนแชร์เรื่องราวที่ตนเองเจอมาระหว่างเล่นคอนเสิร์ตให้กับแฟนได้อ่านกันว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนี้คือแชเดอร์บอแมนสอนพวกเราหมายถึงนักร้องนักดนตรีแดนเซอร์เลือกเองที่จะมาทำงานกับคนเมาอาชีพที่ดึงดูดคนอยากเมามาเมาแล้วเราได้เงินมันยากมากๆที่เราจะควบคุมเขาได้ยิ่งเราเล่นสนุกเขาก็ยิ่งเมายิ่งเขาเมาก็ยิ่งควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะมีคำพูดหรือกริยาที่เราอาจจะมากว่าเขาหรือไม่ได้เมาฟังแล้วระคายหูหรือมีทำร้ายร่างกายแบบดึงบ้างหยิกบ้างจะเบาหรือแรงมันก็สร้างความขุ่นมัวในหัวใจไม่ต่างกันแต่อย่าลืมว่าไม่มีใครขอร้องหรือสั่งให้เรามาทำอาชีพนี้เลยเราเลือกกันเองแล้วข้ออ้างที่บอกว่าไม่มีทางเลือกอันนี้ค่อยว่ากันเนาะคือผมกำลังจะบอกว่าเมื่อเราควบคุมเขาไม่ได้เราก็ต้องควบคุมตัวเองทุกคนมารับความบันเทิงจากเราอยากให้ใครหน้าไหนแค่คนเดียวหรือไม่กี่คนมาทำร้ายทำลายบรรยากาศความสนุกที่เขากำลังเสพจากเราอยู่ปดทนครับยิ้มครับแล้วมันก็ผ่านไปมันคงไม่โชคร้ายเจอทุกวันหรอกที่พิมพ์มาตั้งเยอะแยะก็แค่อยากจะบอกว่าเราไม่ใช่เทพบุตรเทพธิดามาจากไหนท
ที่จะแตะต้องไม่ได้คำว่าเต้นกินรำกินไม่ใช่คำดูถูกแต่เป็นคำที่ถูกต้องแล้วก็เราทำอย่างนั้นถึงได้เงินเนาะเอานะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีคนดูก็ไม่มีคนจ้างเราแค่นั้นแหละขอบคุณรูปจากไอจีของล่าขีดล่าง30มิติใหม่วงร็อกเปเปอร์เพลนส์บอกแฟนคลับตัวจิ๋วอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะวงร็อกเปเปอร์เพลนส์เจ้าของเพลงฮิตทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยขวัญใจวัยรุ่นตัวจิ๋วกลายเป็นไวรัลหลังบอกแฟนคลับอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพลงทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยจากวงเปเปอร์เพลนที่โด่งดังเป็นไวรัลไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดนใจใครหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นฟันน้ำนมที่ดูจะชื่นชอบเพลงนี้เอามากมากถึงขนาดร้องตามกันได้แบบอินสุดๆจนหลายคนสงสัยว่าทำไมเพลงนี้ถึงแมสในกลุ่มเด็กเล็กพิสูจน์ได้จากคลิปวิดีโอของเด็กอนุบาลถึงประถมต้นหลายโรงเรียนที่สามารถเพลงนี้ได้อย่างสนุกสุดๆไม่เว้นแม้กระทั่งเวลาที่ตัววงไปออกงานก็มีแฟนคลับตัวน้อยมาให้กำลังใจเช่นกันล่าสุดเมื่อคืนนี้วันที่31ธันวาคมวงเปเปอร์เพลนส์ได้แสดงคอนเสิร์ตงานเคาท์ดาวน์ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแน่นอนว่ามีเหล่าแฟนคลับตัวจิ๋วมารับชมและให้กำลังใจไม่น้อยเลยทีเดียวเลยเกิดเป็นโมเมนต์น่ารักๆ ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับโดยเกิดไวรัลเมื่อมีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอช่วงที่นักร้องนำของวงกล่าวว่าสัญญาได้ไหมว่าจบคอนเสิร์ตแล้วจะไปแปรงฟันกันอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะทำเอาคนที่ได้ชมก๊อดอมยิ้มกับความน่ารักนี้ไม่ได้มีคนรับชมคลิปวิดีโอนี้ไปกว่า 1.9 ล้านครั้งกดไลค์อีก 8.7 พันครั้งพร้อมเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเจ้าของคลิปวิดีโอยังกล่าวอีกว่าชอบไวมากได้ดูคอนเสิร์ตร่วมกับเด็กอนุบาลครั้งแรกมีพ่อแม่พาลูกขี่คอมาหน้าเวทีหลายบ้านส่งเด็กไปด้านหน้าแล้วผู้ปกครองยืนด้านหลังมีเด็กร้องไห้สามรอบเพราะดีใจที่ได้มามีคนดักรอศิลปินอยู่ทางเดินนอกเวทีมีกลุ่มกอดคอกันโดดร้องทรงอย่างแบดอย่างเมามันนับเป็นการดูดนตรีจบปีอย่างสวยงามที่มาเปเปอร์เพลนส์มันเป็นคอนเทนต์นักมวยดังแจงปมคลิปลวนลามสาวลั่นไม่ได้บ้ากามวันฉลองนักมวยดังเจ็ดสีแจงแล้วปมคลิปลวนลามสาวกลางงานเลี้ยงเผยมันเป็นคอนเทนต์ขออนุญาตแล้วลั่นไม่ได้บ้ากามขอโทษน้องผู้หญิงหลังจากกลายเป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสำหรับคลิปของนักมวยเจ็ดสีโพสต์คลิปขณะลวนลามพนักงานเสิร์ฟสาวภายในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งโดยมีการเรียกมานั่งแล้วจับก้นลูบบริเวณหน้าอกตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวถล่มยับนักมวยดังเจ็ดสีโพสต์คลิปเองลวนลามสาวกลางงานเน็ตก็อยู่ด้วยล่าสุดวันที่1มกราคม2566 Facebook ชื่อวันฉลอง PK ซ้ายอันธพาลได้โพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าผมขอชี้แจงหน่อยนะครับในคลิปวิดีโอที่เป็นกระแสในทวิตเตอร์ว่าผมไปลวนลามเด็กเสิร์ฟนั้นเป็นคลิปที่ถ่ายในงานวันเกิดเสียคนหนึ่งมีการจ้างน้องผู้หญิงในคลิปมาเอนเตอร์เทนแขกก่อนจะถ่ายคลิปผมได้พูดคุยและขออนุญาตน้องเขาก่อนจะถ่ายคลิปแล้วซึ่งน้องก็อนุญาตตัวน้องเองก็รู้ว่าที่ผมถ่ายคลิปมันเป็นคอนเทนต์ผมเป็นคนสนุกสนานผมชอบถ่ายคลิปมาให้แฟนคลับและผู้ติดตามใน Facebook ผมได้คลายเครียดผมอาจจะไม่ได้คิดถึงผลกระทบในเรื่องการล่วงละเมิดหรือในมุมของชาวต่างชาติผู้ติดตามใน Facebook ผม 200,000 คนผมมั่นใจว่าส่วนมากจะรับรู้ได้ว่านั่นคือการแสดงเพราะตัวผมก็มีภรรยาและภรรยาผมก็เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมก็ผู้ชายทั่วไปไม่ได้บ้ากามพอที่จะกล้าไปลวนลามคนแปลกหน้าอย่างที่ด่ากันอยู่แน่นอนครับผมวันฉลองขออภัยทุกคนที่ได้รับผลกระทบในการกระทำของวันฉลองและผมอยากขอโทษน้องผู้หญิงในคลิปถ้ากระแสที่เขากำลังด่าผมในตอนนี้มันส่งผลกระทบให้ชีวิตน้องไม่โสภาด้วยครับวันฉลองนักมวยดังเจ็ดสีแจงแล้วปมคลิปลวนลามสาวกลางงานเลี้ยงเผยมันเป็นคอนเทนต์ขออนุญาตแล้ว